ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดปล่อยตรีชดาตบปากโฆษกพรรคพลังประชารัฐโตถูกจุดที่ไปกระทบประยุทธ์แก้ตัวมั่วๆปล่อยตรีชดาซัดธนกรไม่ต้องห่วงพี่ชัยให้ไปห่วงบ้านเมืองกับประชาชนจะอยู่กับสภาพเศรษฐกิจและความลำบากกันต่ออย่างไรนางสาวตรีชดาศรีทาดาหรือปล่อยอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคไทยรักษาชาติกล่าวถึงกรณีที่นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกพรรคพลังประชารัฐที่พาดพิงมาถึงกรณีนายพิชัยนฤทธพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่ออกมาพูดเรื่องเศรษฐกิจขาลงของพลเอกประยุทธ์โดยหลังจากที่นายพิชัยออกมาเตือนพลเอกประยุทธ์อย่างหนักหน่วงเพราะความห่วงใยบ้านเมืองถึง7ข้อนายธนกรโต้กลับนายพิชัยเห็นโฆษกพรรคพลังประชารัฐอย่างนายธนกรวังบุญคงชนะออกมาแซะนายพิชัยอดีตรัฐมนตรีพลังงานนายธนกรกล่าวว่านายพิชัยแสดงความเห็นโจมตีพลเอกประยุทธ์ไม่ได้แก้ปัญหาให้กับประชาชนโดยกล่าวว่าคุณพิชัยมีเจตนาไม่บริสุทธิ์เพราะจ้องโจมตีรัฐบาลทุกเรื่องโดยเข้าใจว่านายพิชัยต้องการสร้างผลงานให้นายใหญ่เห็นและอยากให้นายพิชัยระวังอย่าเครียดมากและระวังเบาหวานความดันด้วยอย่ามีโทสาคติมากจนเกินไปนายธนกรคงหวังจะทำหน้าที่โฆษกให้ดีโต้ทุกจุดอะไรที่ไปกระทบพลเอกประยุทธ์ต้องออกมาโต้ไว้ก่อนโดยไม่ได้ฟังและอ่านเจตนารมณ์ที่นายพิชัยสงสารที่หวังดีไปยังพลเอกประยุทธ์อันดับแรกแทนที่จะออกมาโต้เพื่อปกป้องพลเอกประยุทธ์ทำไมไม่ออกมาโต้ว่าสิ่งที่นายพิชัยเตือนมีข้อไหนที่นายพิชัยพูดผิด 1. ปัญหาฝุ่น PM 2.5 รัฐบาลแก้ได้สำเร็จแล้วใช่ไหม 2. ปัญหาภัยแล้งทำไมช่วยชาวบ้านไม่ได้นอกเหนือจากการขุดบ่อเอาดินไปขาย 3. ปัญหาน้ำประปาเค็มทำไมยังปล่อยให้ประชาชนต้องไปต้มน้ำแก้เค็ม 4. ปัญหาประชาชนฆ่าตัวตายจากพิษเศรษฐกิจขณะที่พลเอกประยุทธ์มาคุมทีมเศรษฐกิจที่ยังบอกว่าประชาชนเศรษฐกิจดีอยู่ 5. ปัญหาเงินบาทแข็งที่ทำให้เศรษฐกิจยิ่งย่ำแย่ 6. ปัญหาเศรษฐกิจขยายตัวต่ำมากจนเกิดการว่างงานและหนี้สินเพิ่ม 7. ปัญหาคนออกมาวิ่งไล่ลุงเต็มท้องถนนแต่กลับมีการเดินเชียร์ลุงมาเสริมอาจทำให้คนออกมาวิ่งไล่ลุงหล่นประเทศสิ่งที่นายพิชัยสะท้อนออกมาด้วยความเป็นห่วงเหล่านี้ต่างหากที่นายธนกรต้องออกมาตอบแทนพลเอกประยุทธ์แต่นายธนกรคงออกมาตอบแทนไม่ได้เพราะแม้แต่ตัวพลเอกประยุทธ์เองก็ยังหาวิธีแก้ที่เป็นคำตอบยังไม่ได้เช่นกันขอบคุณนายธนกรที่แสดงความหวังดีเรื่องสุขภาพมาอย่างนายพิชัยที่เกรงว่านายพิชัยจะเครียดให้ระวังเบาหวานและโรคความดันอยากจะบอกนายธนกรกลับไปว่าคนที่นายธนกรต้องเป็นห่วงและคอยดูแลเป็นพิเศษที่ต้องคอยระวังความเครียดและความดันสูงลิ่วอันเป็นสาเหตุของเส้นโลหิตสมองแตกตามมาน่าจะเป็นคนที่ชอบอารมณ์ขึ้นฉุนเฉียวง่ายจุดเดือดสูงซึ่งนายธนกรน่าจะต้องห่วงพลเอกประยุทธ์มากกว่าไม่ต้องห่วงนายพิชัยที่สำคัญคุณพิชัยได้สร้างผลงานเอาใจใครการที่นายพิชัยออกมาพูดเตือนเรื่องเศรษฐกิจการเมืองจนถูกเรียกปรับทัศนคติมาถึง8ครั้งในยุคคสช.นั้นต่างหากที่บ่งบอกว่าสิ่งที่เตือนมามันเป็นจริงจนรัฐบาลคสช.ทนไม่ไหวอีกเรื่องคราวที่แล้วนายพิชัยออกมาเตือนเรื่องแจกเงินแต่ไม่พัฒนาประเทศไม่เพิ่มความสามารถแข่งขันนายธนกรก็ออกมาแก้ตัวมั่วๆในเรื่องแจกเงินสเปะสปะนี้หาว่าอิจฉารัฐบาลต่อมา World Bank และ IMF ก็ออกมาเตือนเหมือนนายพิชัยสรุปนายธนกรลองตอบว่าปัญหาทั้ง7ข้อนี้เป็นจริงหรือไม่และรัฐบาลได้แก้ไขแล้วหรือไม่ประชาชนจะได้ตอบได้ว่าใครควรจะเครียดมากกว่ากันเอาเป็นว่านายพิชัยสบายดีสุขภาพดีไม่ได้เครียดเป็นห่วงแต่คนที่อยู่ข้างๆนายธนกรให้ตรวจและรักษาสุขภาพให้ทันตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะตอนนี้คงจะมีอะไรให้คิดให้เครียดอีกมากด้วยความเป็นห่วงค่ะนางสาวตรีชดากล่าวทิ้งท้ายผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกพรรคพลังประชารัฐ
ได้กล่าวถึงกรณีที่นายพิชัยนฤทธพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้กล่าวโจมตีพลเอกประยุทธ์ว่าไม่ได้แก้ปัญหาให้กับประชาชนนั้นตนมองว่านายพิชัยมีเจตนาไม่บริสุทธิ์เพราะจ้องโจมตีรัฐบาลทุกเรื่องตนเข้าใจนายพิชัยที่ต้องพยายามมีผลงานให้นายใหญ่เห็นแต่ไม่ทราบว่านายพิชัยไปอยู่ไหนมาจึงไม่ทราบว่ารัฐบาลแก้ปัญหาทุกอย่างเพื่อพี่น้องประชาชนวันนี้รัฐบาลพยายามทำทุกอย่างและแก้ไขปัญหาทุกเรื่องหลายโครงการได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างดีไม่ว่าจะเป็นโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐการประกันรายได้เกษตรกรมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆดังนั้นอยากให้นายพิชัยเผาๆลงบ้างถ้าเครียดมากระวังเบาหวานมีโทสะคติมากจนเกินไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ